ผมจับบัตรกรีครั้งแรกเนี่ยเมื่อตอนผมบ้ากีตาร์ครั้งนั้นแหละบัตรกรีสายไฟต่อกราวไม่ให้เสียงจีนั่นนู่นโอ้สนุกสนุกมากนะครับแบบเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดแล้วในชีวิตเลยครับสวัสดีพี่อาร์มสวัสดีใครทุกคนนะครับวันนี้พวกผมตั้มครับวันนี้เรากลับมาเจอกับโอโฟนเดอะซีรีส์อีกประมาณวัน2วันเดี๋ยวผมจะบินไปต่างประเทศอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าคลิปนี้จะอัดไว้ก่อนอัดไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเราค่อยว่ากันค่อยตัดต่อตอนนั่งเครื่องบินไปหรือว่าค่อยไปถึงต่างประเทศแล้วเราค่อยว่ากันพอดีมีงานเปิดตัวที่ต่างประเทศทีนี้เราทำแกะกล่องของ Nokia N70 ไปครับกระแสตอบรับดีมากๆแล้วก็หลายๆคนให้ความสนใจนะครับคิดถึงเรื่องวันๆนั่นนู่นนี่กันมาแต่ว่ามีบางส่วนครับใช้คำว่าบางส่วนแล้วกันมีบางคอมเมนต์ที่ไม่ได้คอมเมนต์ในทางที่มันสร้างสรรค์นักนะครับผมจะแจ้งก่อนว่า Oppo หรือ Siri หรือว่าแกะกล่องมือถือเก่าๆอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับผมไม่ได้มีรายได้จากตรงนี้เพราะว่าของพวกนี้เนี่ยผมซื้อมาเองนะครับไปประมูลมาเองเล่นกันเองอะไรเองซึ่งแน่นอนเราต้องเสียเงินนะครับโดนบัญชีด่าก็ว่าไปแต่ว่าสิ่งที่เป็นใจความสำคัญเลยคือจริงคือเราอยากแกะกล่องหรือว่าเรามาทำเรื่องโอโฟนเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้นึกเรื่องมือถือวันวานคนเก่าๆนะครับบรรยากาศเก่าๆตอนที่เรายังเป็นเด็กตอนที่เรายังไม่ต้องคิดอะไรมากนั่นคือคีย์หลักคืออยากให้มันสนุกสนานเป็นรายการบันเทิงอย่างหนึ่งแล้วกันดูแบบแก้เหงาแก้เบื่อนะครับเฮียมือถือ N70 กูอยู่ในกล่องที่บ้านวะโอเคเราได้กลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ได้ไปเจอมือถือเก่าได้คิดถึงเพื่อนเก่าๆนั่นคือคีย์หลักเราไม่ได้เอามาแกะกล่องเพื่อเราจะโชว์ปุ๊บเฮ้ยกูแม่งกูรู้อ่ะกูแม่งผู้รู้อ่ะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างอย่างอ่ะ N70 เลยนะครับที่แกะกล่องไปก็จะมีถาดตัวต่อเข็มจิ้มซิมมันหรือว่าตัวต่อการ์ดหน่วยความจำนั่นนู่นนี่มานะครับเราก็ได้ความรู้เพิ่มอ๋อว่ะเหี้ยกูลืมไปได้ไงวะเพราะในสมัยนั้นผมเองก็ไม่ได้ซิงค์มือถือกับคอมอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วผมเองก็ยังเป็นเด็กอยู่ซึ่งเวลามันผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มันเปิดตัวมาเนี่ยผ่านมาประมาณ10กว่าปีมันทำให้เราโอเคละเราลืมเลือนโอเคมีคนมาคอยย้อนแย้งมีคนมาคอยเติมข้อมูลนี่ไม่เป็นสังคมที่ดีว่ะนะครับเป็นคอมมูนิตี้ที่คนอยู่ร่วมกันแล้วช่วยกันดูแลข้อมูลเข้าไปใส่ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเฮ้ยแชร์เคยมีประสบการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับซื้อเครื่องแรกเลยค่ะพี่ทำงานเสร็จมาแล้วผมซื้อเครื่องแรกเลยครับนั่นนี่มันมีความคอมมูนิตี้ที่มันโอเคบางส่วนคอมเมนต์ในทางที่แย่นะครับอย่างเช่นในเรื่องของอายุ90นะครับซึ่งชื่อคลิปผมบอกไปอย่างชัดเจนแล้วว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยเด็กยุค90ทุกคนต้องรู้จักเด็กยุค90แต่ว่าทำไมนะครับยุค90อาจจะเป็นคนที่เกิดปี80หรือปีไหนก็ตามแต่ที่โตมาในยุค90นั่นคือคีย์หลักหรือว่าคนอาจจะเกิดยุคปี1990ก็ได้อ่ะก็โตมาก็กลายเป็นเด็กยุค90เหมือนกันทำไมเด็ก7ขวบจะจับมือถือบ้างไม่ได้เหรอมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมาทะเลาะกันด้วยคำว่ายุค90ใช่ไหมคืออาจจะถกเถียงกันได้ในแง่มุมของความถูกต้องของข้อมูลปีเกิดหรือว่าวัดจากการที่โตเป็นเด็กแล้วเด็กเนี่ยโตเสร็จปุ๊บต้องอายุเท่าไหร่เราต้องมีเกณฑ์วัดที่เป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นไหมอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเราต้องคุยกันแต่ว่าการมาคอมเมนต์ด้วยคำพูดที่มันหยาบคายคำพูดที่มันดูถูกคนอย่างเช่นมีคนนึงที่ลบคอมเมนต์ไปแล้วนะครับอันนั้นคือเขาลบด้วยตัวเขาเองคือผมปักหมุดให้เลยเขาบอกว่าการที่อยากเป็นเด็กยุค90มันวันนาบีนั้นมันทำให้มันดูแบบไม่ใช่สังคมที่คนมีความรู้เขาจะอยู่กันหรือว่าการที่เป็นรายการบันเทิงที่อยากให้แบบทุกคนได้นึกถึงเรื่องวันวานเนี่ยมาถกเถียงกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับดังนั้นอย่าให้มันมีต่อไปรายการแบบนี้นะครับช่วยกันดูแลสังคมของพวกเรานะครับในรายการด้วยช่องคอมเมนต์ใครมาคอมเมนต์ใช้คำหยาบอะไรเราพยายามช่วยกันรีพอร์ตอะไรเงี้ยมันจะดีกว่าเพราะว่าผมเองไม่อยากลบนะครับบางคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์หรือคอมเมนต์ที่เป็นในแง่บวกนะครับผมจะกดหัวใจให้ทุกอันอยู่แล้วยังไงซะผมก็อ่านทุกอันซึ่งบางทีพอมีคอมเมนต์แย่ๆเงี้ยครับเราก็ไม่ได้อยากอ่านหรือว่าอยากทำต่อแล้วนะครับมันเหนื่อยคือเรามีงานหลักอยู่แล้วนะครับงานรีวิวเราเนี่ยนะครับมือถือเรามีเป็นกระตักให้ลำรีวิวแต่ว่าเรายังเจียดเวลาเอาเวลาส่วนตัวเรามาตัดต่อมาถ่ายคลิปมาหาของเก่ามาทำเล่นกันอะไรเงี้ยใช้ทุนทรัพย์ในเรื่องของเวลาแล้วก็ตัวเงินในการไปซื้อของนี้มากนะครับดังนั้นถ้าเกิดอยากจะขอความร่วมมือนะครับไอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้คืออยากให้คนช่วยกันดูแลสังคมที่เราอยู่กันตรงนี้ครับในช่องเล็กๆช่องนี้แหละช่องตั้มยังก็ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาใครที่มีคอมเมนต์สแปมนั่นนี่กดรายงานเลยนะครับหรือว่าพยายามคอมเมนต์ในแง่บวกละกันก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ฝากไว้นิดนึงละกันนะครับอยากบ่นคือเราอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกไม่สบายใจทีนี้เรื่องสเปคเรื่องอะไรเงี้ยผมจะไม่พูดอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมได้พูดไปแล้วในคลิปอันบ็อกซ์ Nokia N70 แล้วก็ N72 นะครับ N70 เนี่ยเปิดมาน่าจะปีประมาณตุลา48นะครับตอนนี้62แล้วก็ประมาณสัก14ปีนะครับโดยประมาณ14ปีแล้ว N72 เนี่ยออกตามหลังมา
นะครับก็ใกล้ๆกันแต่ว่ามันขายดีมากขนาดที่ว่ามันมีตัว Music Edition ออกมาด้วยหลังจากผ่านมาแล้ว2ปีคือคุณคิดดูว่ามือถือยี่ห้อไหนบ้างที่ฮิตข้าม2ปีแล้วออกเวอร์ชันที่เป็น Limited ออกมา iPhone ยังไม่มีเลย iPhone อย่างเช่น iPhone Red Product เนี่ยก็ไม่เกินปีครับ Red Product ถึงจะออกอย่าง Samsung เองอะ Samsung Galaxy ผ่านไปประมาณสัก 5-6 เดือนออกตัวสีพิเศษมากระตุ้นยอดขายแต่ตัวนี้ครับ2ปีออก Music Edition ออกมากระตุ้นยอดขายนี่คือความเจ๋งของโนเกียในสมัยก่อนที่หลายๆคนโตมาปุ๊บโนเกียแม่งตายไปแล้วอะไรเงี้ยน้องๆที่แบบว่าเกิดปี48พอดีอาจจะเกิดมาไม่ทันเห็นความยิ่งใหญ่ของโนเกียในสมัยก่อนนะครับก็อันนี้ก็คือจุดที่มาที่เราชอบเขาคือมันเป็นมือถือที่แบบฮิตมากในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กๆใช้คำว่าเด็กๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพอกูใช้คำว่าแก่ปุ๊บเดี๋ยวไปดราม่าเรื่อง90กันอีกน่าเบื่ออ่ะรุ่นนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นโอโฟนหรือซิตี้จ๋าเลยนะเพราะว่าสเปคผมเล่าไปแล้วในคลิปแกะกล่องตัวนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่คนที่สอนผมเล่นกีตาร์คนแรกก็คือพี่คนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงพี่คนนี้เนี่ยเรียกว่าพี่เลแล้วกันพี่เลเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากน้องสนิทของพี่สาวผมนะครับบ้านเราอยู่ใกล้กันห่างกันน่าจะประมาณไม่ถึง100เมตรก็ง่ายบ้านที่1บ้านที่2คือบ้านพี่เลเลยนะครับก็ห่างกัน20เมตรได้มั้งนิดเดียวนะครับเดินไปมาหาสู่กันทุกวันพี่เลจะห้าวๆหน่อยแล้วก็พี่เลจะเล่นกีตาร์เก่งมากเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีนะครับแปลกมากหน้าตาดีแต่ห้าวแล้วก็เล่นกีตาร์เก่งแต่งมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับแล้วก็มีบางวันเนี่ยบางทีผมอาจจะไปโรงเรียนพร้อมพี่เลอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับก็ไปด้วยกันแว้นมอเตอร์ไซค์กันสนุกสนานมากๆในสมัยนั้นนะครับแล้วพี่เลเนี่ยใช้โนเกียน่าจะเป็น N72 ถามว่าทำไมผมเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยล่ะจากการที่ได้ฝึกต้าพี่เลเนี่ยนะครับใครที่ลิงก์กลับไปตัวโนเกีย5800 Express Music ได้เนี่ยนะครับผมขึ้นภาพมาให้แล้วกันผู้หญิงที่ผมไปจีบเนี่ยนะครับในคลิป5800 Express Music เนี่ยนั่นคือที่มาจากโนเกีย N8 คือผมฝึกกับพี่เรที่พี่เรใช้โนเกีย N8 ในการเปิดเพลงสอนผมเล่นกีตาร์เนี่ยเพื่อที่จะไปจีบผู้หญิงในคลิปนั้นเก็ตป่ะคือมันจะลิงก์เชื่อมโยงกันด้วยมันจะอยู่ในระนาบเดียวกันเลยไทม์ไลน์เดียวกันครับสตาร์ทพร้อมกันประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นน่าจะเป็นเพลงของลาบานูนนะครับที่จะไปจีบเขาคือเพลงของลาบานูนเนี่ยคอร์ดมันจะมีคอร์ด F ด้วยซึ่งผมจับก่อนใครๆที่ฝึกกีตาร์จะรู้ว่าคอร์ด F มันจับยากมากนะครับเป็นเพลงคำต้องห้ามของลาบานูนคือตอนนั้นเราอกหักพูดง่ายๆคือเราตอนเมื่อก่อนผมอ้วนมากนะครับตอนเด็กผมอ้วนมากแล้วก็ไปจีบเขาแล้วจีบไม่ติดเสร็จปุ๊บแม่งกูก็ยังโดนกระทืบอีกคือแบบไม่มีแต่เรื่องแย่ๆกลายเป็นแบบไม่จะทำยังไงเอาเล่นกีตาร์ไปจีบแล้วกันตอนนั้นกำลังฮิตกีตาร์ไปจีบสาวกันนะในยุคนั้นนะครับก็ให้พี่เลสอนกีตาร์ให้เพราะว่าพี่เลเนี่ยสอนพี่สาวผมเล่นกีตาร์แล้วพี่สาวผมก็เล่นแบบคอร์ดโง่ง่อยๆเล่นได้แบบเล่นพอได้นะครับเล่นแบบตีคอร์ด D E F G อะไรเงี้ยพวกนี้ได้สบายๆคือคอร์ดที่ไม่ใช่คอร์ดทาบพอพี่เลเนี่ยโอ้พี่เลทาบแบบคอร์ด F F sharp G sharp ข้างในปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็มีสมุดซื้อคอร์ดเพลงนั่นนู่นนี่มาในสมัยนั้นนะก็สนุกสนานก็พี่เลฝึกให้นะครับตอนฝึกเนี่ยแม่งแบบนิ้วมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำอ่ะคือนิ้วมันจะลอกนะครับใครที่ฝึกกีตาร์หรือว่าใครเคยจับกีตาร์เนี่ยจะรู้ว่าการฝึกกีตาร์เนี่ยนิ้วมันจะลอกถ้าเกิดว่าเราไม่เคยฝึกมาก่อนหรือว่าเราห่างหายจากการฝึกไปนานแล้วเรากลับไปจับกีตาร์อีกรอบหนึ่งนะครับมันทำให้มันเป็นการทรมานเพื่อผู้หญิง1คนครั้งแรกนะครับจับกีตาร์คอร์ด F นี่คือแบบโอ้โหคือจับเนี่ยยังจำความรู้สึกจับคอร์ด F ได้เลยครับมือแม่งแบบสั่นแบบกิ๊กๆๆๆๆเลยเพลงคำต้องห้ามของลามานูนแล้วก็เพลงของพี่เสกนะครับฝนตกที่หน้าต่างคลาสสิกเหี้ยๆนะครับทุกคนที่ฝึกกีตาร์ต้องเคยผ่านเพลงนี้มาไม่ยอมตัดใจอะไรเงี้ยมันก็จะไล่มาเรื่อยๆๆหลังจากที่เราฝึกกีตาร์เนี่ยนะครับเรามีโอกาสที่เพิ่มเข้ามาจากการเล่นกีตาร์เนี่ยเยอะมาก1เลยล่ะเราโอเคล่ะเราได้ไปประกวดดนตรีกับเพื่อนนะครับเราไม่ต้องไปมั่วสุมยาเสพติดแล้วการไปประกวดดนตรีเนี่ยนะครับผมกับเพื่อนเนี่ยได้สนิทกันมากอย่างไอ้แบงค์ที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับแบงค์ที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยนั่นคือมือกลองประจำวงผมเลยมาจากตอนนั้นเลยคือแบบเฮ้ยคนเล่นกีตาร์ได้แล้วไอ้แบงค์เนี่ยตอนแรกแบงค์เป็นนักร้องสักพักหนึ่งมือกลองได้จะไปเที่ยวเชียงใหม่มือกลองหลักนะไปเที่ยวเชียงใหม่ชื่อวุฒินะครับทุกคนตีกลองไม่เป็นไอ้แบงค์ตีกลองเป็นอยู่คนเดียวเพราะไอ้แบงค์ฝึกไอ้วุฒิมา2คนอ่ะงั้นมึงโยกจากมึงเป็นนักร้องไปตีกลองหน่อยดิรอจังหวะไอ้วุฒิมันกลับมาสรุปคือพอไอ้แบงค์ไปตีกลองไอ้แบงค์แม่งเสือกตีกลองดีกว่าไอ้วุฒิก็เลยประจำการกลองยาวๆมาเลยแบงค์ก็มีเพลงมาแล้วเหมือนกันของตัวเองตอนนี้เป็นเพลงแร็ปก็สนุกได้ประกวดดนตรีกับเพื่อนนะครับได้ตังค์จากการประกวดดนตรีเนี่ยเยอะมากครั้งแรกของการได้เงินประกวดดนตรีเนี่ยนะครับเราเอาไปซื้อกระเดื่องคู่ให้แบงก็เป็นเรื่องที่แบบสนุกสนานในวัยเด็กครับแล้วก็ได้ตังค์จากการประกวดนั่นนู่นนี่มาได้อยู่กับเพื่อนได้ไปนอนบ้านเพื่อนได้เล่นดนตรีได้แฟนจากการใช้กีตาร์ไปจีบนั่นโอ้ยสนุกนะครับแล้วมันต่อยอดอย่างที่บอกมันต่อยอดมากจากแค่สมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งอ่ะที่เราไปฝึกเล่นกีตาร์ง่อยๆกันดูคอร์ดแกะนั่นนู่นนี่กันเล่นๆกันอะไรเงี้ยบนโต๊ะหน้าบ้านตัวนึงนะครับมันไปต่อได้เรื่อยๆแบบเฮ้ยเพื่อนจะไปจีบสาวเฮ้ยเพื่อนตามเราไปช่วยเฮ้ยตั้มมึงเล่นกีตาร์เป็นนี่หว่าเฮ้ยไปดีกีตาร์กูหน่อยดิอะไรเงี้ยมันก็แบบมันสนุกดีไหวเฮี้ยน
กีตาร์มันมีความสุขมากจนช่วงประมาณม.ปลายมีอยู่ช่วงนึงที่ผมติดกีตาร์มากคือแบบกีตาร์คลาสสิกผมก็เรียนนะครับกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปร่งนะครับเอาหมดทุกอย่างหนักขั้นถึงขนาดที่แบบต่อวงจรไฟฟ้าของกีตาร์ด้วยตัวเองคือหนักกันถึงขั้นนั้นภาพวอลเปเปอร์ของหน้าจอเดสก์ท็อปเป็นรูป Ibanez Gem ของ Steve Vai ที่เป็นแบบร่างดาร์กเหมือนเป็นพิมพ์เขียวอะไรเงี้ยคือเราชอบถึงขนาดนั้นครับแบบชอบมากนะครับชอบเยี่ยๆเลยก็ต่อจากตรงนั้นไปเรื่อยๆๆๆนะครับจนแบบเราได้ลองจั๊มสายไฟผมรู้จักการบัดกรีครั้งแรกผมเรียนสายวิทย์คณิตนะครับไม่ได้เรียนสายช่างมาดังนั้นผมไม่ได้จับการบัดกรีบัดอะไรเลยผมจับบัดกรีครั้งแรกเนี่ยเมื่อตอนผมบ้ากีตาร์ครั้งนั้นแหละบัดกรีสายไฟต่อกราวไม่ให้เสียงจีนั่นนู่นโอ้สนุกมากนะครับแบบเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดแล้วในชีวิตเลยพอเราเข้าไปปุ๊บเราลึกครับมันไม่หยุดสมมติเราอาจจะจับคอร์ดแค่ผิวบนน้ำแต่พอเราลึกไปเรื่อยเฮ้ยเชี่ยแม่งมีไฟด้วยว่ะเชี่ยกีตาร์ไฟแม่งจับง่ายกว่าโปร่งอีกสัตว์เชี่ยมันว่ะมีเอฟเฟกต์ด้วยว่ะเอฟเฟกต์มีอะไรบ้างโอ้เอฟเฟกต์โอเวอร์ไดรฟ์วาเฮ้ยเชี่ยลงไปเรื่อยอีกเชี่ยต่อวงจรยังไงวะเฮ้ยไปหาพิมพ์เขียววงจรมาดิเฮ้ยกีตาร์เราเป็นซิงเกิลคอยนี่เราไปหาฮัมบักเกอร์มาสิมาใส่กันเฮ้ยเชี่ยมาฮัมบักเกอร์เราต่อสวิตช์สลับกันได้มั้ยลึกไปอีกเฮ้ยเชี่ยกีตาร์มันทำสีได้มั้ยคือมันถึงขนาดนั้นไปทำสีกีตาร์กันด้วยนะครับมือกีตาร์อีกคนนึงในวงผมไอ้แบงค์ตีกลองไอ้เดียวเนี่ยเป็นเจ้าของอู่ทำสีรถยนต์เอากีตาร์ครับไปทำสีรถยนต์น่าจะ2รอบมีรอบนึงคือเปลี่ยนจากสีไม้เนี่ยเป็นสีไม้เนี่ยไปเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ทำลิลิกแบบกีตาร์เก่าๆของพวก Fender ที่ทำแบบทำลิลิกขูดๆขีดๆแบบลิลิกหน่อยเก่าๆหน่อยอะไรเงี้ยชอบนะครับชอบคลาสสิกเป็นผมจะชอบทรงสแตทมากลิลิกเสร็จปุ๊บนะครับเราไปเอากีตาร์อีกตัวนึงมากีตาร์ตัวสีขาวนี่แหละไปทำสีใหม่อีกรอบนึงเป็นสีม่วงนะครับเป็นทรงแบทแมนแล้วก็ทำปิกการ์ดใหม่ขัดโอ้ยสนุกแบบคือมันพอมันลึกเข้าไปในโลกของดนตรีอะครับมันลึกจริงๆแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร็อกกับป๊อปเนี่ยกำลังแบบบูมนะคือมันกำลังหมดป๊อปและร็อกกำลังมาบอดี้สแลมโปเตโต้เร็กโทสเปกสวิตมันเลดเทลอะไรช่วงนั้นแบบโอ้ยแม่งมาแล้วไอ้เหี้ยประกวดดนตรีกันมันแล้วป่าซ้อมดนตรีกันสนุกสนานมากมันเป็นช่วงนึงอะของชีวิตที่มันไม่ได้คิดอะไรมากนะครับวันๆแค่แบบเรารู้ว่าเราชอบเล่นกีตาร์เราก็เล่นกีตาร์เล่นไปเล่นถึงขนาดที่ว่าเราตื่นมาตอนเช้าทุกวันเนี่ยเราต้องจับกีตาร์ก่อนเลยวันผมใช้คำนี้ทุกวันกีตาร์ผมเนี่ยจะมีประมาณ 5-6 ตัวถึง8ตัวโดยประมาณพีคสุดคือ8ตัวคือเอาของเพื่อนมาด้วยของตัวเองด้วยแล้วมีราวแขวนกีตาร์เฉพาะเลยนะครับประมาณ8ตัวที่บ้านคือสามารถเปิดวงดนตรีได้เลยยกเว้นกลองที่ยังไม่มีที่เหลือคือครบหมดแล้วนะครับก็ตื่นมาแล้วก็เลือกเลยตอนเช้าจะเล่นตัวไหนคือแม่งเหมือนมือปืนที่มีปืนเยอะๆครับแบบเชี่ยวันนี้อ่ะคลาสสิกแล้วกันนุ่มนิ้วดีตึดึงตึดึงตึดึงอ่ะวันนี้อาจจะตื่นมาแบบอารมณ์พีคๆอยากร็อกอยากมันอยากโซโล่เช้าๆนะครับฝึก A major scale ปั๊บขอเราขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบไฟฟ้ามาคือแม่งแบบสุดจริงๆช่วงม.ปลายนี่คือแบบสนุกเหี้ยๆนะครับจริงใครที่เคยมีชีวิตม.ปลายสนุกสุดเหวี่ยงที่แบบไม่ได้คิดหาอะไรมากครับช่วงประมาณม.4 ม.5 เนี่ยมันไม่ต้องเครียดเหมือนม.6 ที่ต้องเข้ามหาลัยถูกปะดังนั้นเนี่ยช่วงม.4 เนี่ยเกรดผมยังดีอยู่ช่วงประมาณม.5 น่าจะเป็นม.5 นะครับคือติดดนตรีมากเล่นแต่ดนตรีเล่นแต่กีตาร์การเรียนหาหำอะไรไม่สนใจละแล้วมันมีช่วงวิชายากๆอย่างเช่นพวกชีวะซึ่งพี่ผมเนี่ยเป็นครูสอนชีวะด้วยซ้ำเนี่ยแต่ผมโคตรควายเลยเคมีเงี้ยโอ้โหเกรดผมเฉลี่ยเนี่ยตกลงมาเหลือประมาณ2กว่าๆนะครับ 2.9 ถ้าจะครั้งแรกในชีวิตเลยที่เห็นเกรด2ในหน้าปกติเกรดผมจะ3ขึ้นตลอด 3.25 3.15 นั่นนี่เชี่ยแม่งเกรด 2.9 โดนแม่เรียกไปอบรมเลยครับเทศอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็โอเคปรับตัวใหม่เพราะเราจริงจังกับเรื่องดนตรีมากเกินไปจนแบบละเลยเรื่องการเรียนก็เป็นอะไรที่แบบสนุกมากก็เริ่มต้นมาจาก Nokia N7แล้วก็ N70 ไปประกวดระดับจังหวัดกับเพื่อนเนี่ยได้สูงสุดเลยคืออันดับที่4นะครับระดับจังหวัดตอนนั้นก็มีเพลงของพี่ป๊อต Modern Dog นะครับมีเพลงของวงนึงที่ผมชอบมากแต่ว่าเขาเลิกทำแล้วชื่อว่าวง Lunatic เดี๋ยวขึ้นมาให้นะครับวงนี้เพราะมากๆนะชอบมากวง Lunatic อยากให้มีผลงานอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้ฝากไว้เลย แล้วก็ของใครอีกตอนนั้นน่าจะเป็นของ Retro Spec นะครับมีป๊อต Modern Dog มีวง Lunatic แล้วก็มีวงของ Retro Spec 3วงนี้ที่เราไปเล่นบ่อยๆแล้วก็ค็อกเทลด้วยอะไรวะน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเกสโนวาที่เล่นหลังก่อนจะเลิกกันก็จะมีเกสโนวามีบอดี้สแลมบอดี้สแลมเนี่ยเล่นน้อยมากแล้วก็วงไมอะไรพวกนี้ก็เล่นหลากหลายจับฉายไปเรื่อยนะครับร็อกเมทัลบูเบลโอเอามดนะครับไปกันเรื่อยได้ฝึกเล่นกีตาร์ครั้งแรกกับโนเกีย N72 แต่ว่าเป็นเครื่องสีชมพูทีนี้อีกอันนึงเลยคือเรื่องของการแจกของรางวัลปีใหม่นะครับก็คือเรื่องนี้นะใครได้ดูในตอนคลิปแกะกล่องของโนเกีย70ที่ผมสปอยไปแล้วนิดนึงก็คือว่าที่โรงเรียนผมเนี่ยจะมีอาจารย์อยู่ท่านนึงนะครับชื่อว่าครูสมคิดนะครับซึ่งครูสมคิดเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มีตังค์นิดนึงอยู่บ้านใกล้ๆกันกับผมไก่แบงค์เลยบ้านผมแล้วก็บ้านครูสมคิดนะครับบ้านครูสมคิดจะอยู่ห่างไปประมาณ3โลใกล้ๆกันนะครับบ้านผมไก่แบงค์ประมาณ2โล3โลแต่คือมันมีถนน4เลนตัดผ่านดังนั้นมันนิดเดียวมันขับไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับมีอยู่น่าจะตอนอยู่ม.ต้นนะครับครูสมคิดเนี่ยเค้าซื้อโนเกีย N70 น่าจะ N70 นะครับมาใช้แล้วแกเนี่ย
ไม่เป็นนะครับแล้วผมเนี่ยนั่งหน้าคือมันจะมีอยู่แถวนึงเว้ยห้องผมมันเป็นห้องคิงนะครับห้องคิงเนี่ยมันจะมีผู้ชายน้อยมากดังนั้นจะมีแค่ประมาณ 14-15 คนจากเด็กทั้งหมด40คนมันก็จะมีผู้ชายอยู่ย่อมนึงดังนั้นเขาจะจัดแถวๆนึงให้ผู้ชายอยู่เลยนะครับมีทั้งหมดประมาณ3แถวนะคือผู้ชายอีก2ใน3คือผู้หญิงนะครับมีทั้งหมด46คนถามว่าทำไมผมจำได้ไปรอใน Samsung Galaxy Grand 2เดี๋ยวมีให้เล่าว่าทำไมถึงจำได้มีทั้งหมด46คนนะครับผมเนี่ยเลขที่14มันจะมีหลังจากผมอยู่ประมาณสัก2คนแหละประมาณนี้นะครับประมาณ15 16นี่แหละน่าจะหลังจากผมแค่คน2คนแค่นั้นเองอาจารย์เนี่ยก็จะให้ผมนั่งแต่ว่าไม่ได้จัดเรียงแบบผมจะนั่งหน้าเกือบหน้าสุดเลยนะครับเป็นแถวที่2จากหน้าผู้ชายนะครับติดหน้าต่างแล้วแกเนี่ยใช้มือถือไม่เป็นเว้ยแกซื้อมาแต่แกใช้ไม่เป็นแกก็มาถามเด็กวัยรุ่นเฮ้ยมันใช้กล้องยังไงเนี่ยนักเรียนเนี่ย N70 มันใช้กล้องยังไงเนี่ยนักเรียนไหนๆมันเปิดเสียงยังไงมันต่อบลูทูธยังไงเนี่ยมันเสียบชาร์จยังไงแกก็จะมาถามเด็กซึ่งเราก็ขำกันคือเราด้วยความเป็นเด็กนะคือเราโอเคเด็กรุ่นใหม่มันใช้งานเป็นอยู่แล้วแต่ว่าจ้าเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าแล้วยังใช้งานอะไรพวกนี้ไม่เป็นนะครับดังนั้นก็จะเป็นเรื่องโจ๊กเรื่องฮาที่เด็กจะชอบแซวแกเอ้ยเทียนดูดิคนรวยมีตังค์ซื้อแต่ใช้ไม่เป็นว่ะคือโอเคมันไม่ได้กระทบอะไรแกถูกปะเพราะแกรวยดังนั้นแกจะซื้อมาด้วยเหตุผลอะไรก็ได้แกมีเงินแกซื้อมาแจกเด็กก็ได้แล้วแกซื้อมาแจกเด็กจริงๆเว้ยในวันปีใหม่นะครับอาจารย์สมคิดเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำชั้นของนะครับห้องหนึ่งก็คือห้องบวยสุดเลยแกว่าห้องแกเนี่ยหลายๆคนให้คำสบประมาทว่าเฮ้ยอาจารย์ไปเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเด็กห้องบวยทำไมอ่ะอาจารย์ไปอยู่ห้องข้างบนดีกว่าแต่แกว่าแกชอบที่จะอยู่กับเด็กห้องหนึ่งแกบอกว่าพวกนี้เนี่ยเธอเชื่อไหมว่าเวลามันจบออกไปเนี่ยเด็กที่ทักชั้นมากที่สุดคือเด็กห้องหนึ่งชั้นก็เลยชอบเด็กห้องหนึ่งว่าอาจารย์แม่งทำไมวะคือเด็กพวกเกเรมจะชอบแบบว่าเขาเรียกว่าชอบทักทายอาจารย์เป็นพิเศษคืออาจารย์จะจำมันได้ง่ายกว่าเพราะมันร้ายแล้วมันกิตติศัพท์มันเยอะใช่ป่ะเออแกก็จะชอบเด็กห้องหนึ่งมากแกเลยอยู่ห้องหนึ่งประจำยาวๆเลยครับทีนี้วันปีใหม่เนี่ยห้องอื่นก็มีการจับของขวัญกันเวลาอยู่มัธยมเนี่ยจะมีกิจกรรมจับรางวัลปีใหม่กันอ่ะก็จะซื้อมาอ่ะ200บาทห้ามตุ๊กตาขนมอะไรมีข้อห้ามคุกกี้อาร์เซนอลไม่เอานะอะไรเงี้ยก็จะมีแลกของขวัญกันผมเชื่อทุกคนคงเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้กันมาไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะแต่ตอนผมมีก็แลกของขวัญกันแต่ทีนี้อาจารย์เล่นด้วยของที่อาจารย์เอามาใส่ในกล่องของอาจารย์นะครับคือโนเกีย N72 หูแม่งเด็กม.ต้นมีโนเกีย N72 ใช้สัตว์สุดมากครับอาจารย์คือเงินมันประมาณตอนนั้น N72 น่าจะไม่ถึงน่าจะหมื่นนึงมั้งประมาณ10,000นึงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวขอเช็คราคาอีกทีนึงเดี๋ยวดูแป๊บนึงราคา N72 ตอนนั้นมันกำลังดังมากเลยขอดูราคาเปิดตัวแป๊บนึง N72 เปิดตัวด้วยราคาประมาณ 16,090 บาทนะครับเปิดตัวนะ 16,090 บาทแต่ว่าตอนที่อาจารย์เอามาใส่กล่องแรกเนี่ยตอนนั้นมันลดราคาลงแล้วนะครับเหลือประมาณ 10,000 ถ้าที่ผมจำข่าวลือได้นะในสมองผมที่เหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยเขาพูดนะว่าประมาณ 10,000 very good ว่ะอะไรเงี้ยก็โอเคมาจับก็จับกันนะครับเขาไปจับเขาแล้วก็มีคนได้ไปเป็นเหตุการณ์ที่ผมจำอาจารย์ได้แล้วแกมีความฮาอย่างนึงคือแกเคยใส่รองเท้าบูททำสวนขึ้นมาสอนคณิตศาสตร์พวกผมเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ที่ใส่รองเท้าบูทมาสอนพวกผมแล้วคือนักดูคนที่ใส่สูททุกอย่างผู้บริหารเลยแหละทั้งตัวเลยผู้บริหารเลยแต่รองเท้าบูททำสวนขึ้นมาสอนแล้วโคนเคิร์นเลอรี่แบบเต็มรองเท้ามากเลยอาจารย์ไปสอนเพียนก่อนก็ได้ไม่รีบขนาดนั้นเลยอาจารย์เนี่ยจะสอนเรื่องตรรกศาสตร์จำได้แล้วตรรกศาสตร์น่าจะตรรกศาสตร์จริงหรือเท็จอะไรเงี้ยนิเศษนะครับจริงหรือเท็จแล้วตรรกศาสตร์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะไปใช้ในการเขียนโปรแกรมเว้ยพวกโปรแกรมภาษา C นะผมเรียน C ก็จะมีพวก if else while do while ทุกนี้ใช้ตรรกศาสตร์หมดเลยนะครับแม่งงงมากจากคณิตศาสตร์จากครูคนนึงเมื่อตอนม.1เนี่ยที่มันจะกลับไปถึงตรงนู้นได้เขาเรียกว่าคณิตศาสตร์เพิ่มเติมป่าววะหรือว่าพื้นฐานน่าจะเพิ่มเติมมั้งจำไม่ได้แล้วว่ะนานมากแล้วอ่ะประมาณนั้นแต่แกสอนเรื่องตรรกศาสตร์จริงหรือเท็จแล้วแกจะมีกิมมิคคือเวลาแกจะจิ้มอะไรบนกระดานเนี่ยแกจิ้มแรงมากจิ้มแบบปากคือช็อกอ่ะช็อกไม่รู้ในสมัยนี้ยังมีช็อกอยู่ไหมนะจิ้มทีแบบกระดานสะเทือนปากจริงหรือเท็จหรือจริงนี่เศษอย่างนั้นกันเลยอาจารย์สนุกมากมีอยู่ครั้งหนึ่งคือผมโม้กับเพื่อนคือด้วยความเด็กผู้ชายนะครับเด็กผู้ชายมันก็จะแบบว่าขี้โม้นิดนึงก็จะโม้อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยแกก็จะดีดช็อกปิ้วมาที่ผมก็หลบช็อกแบบเดอะแมทริกอะไรครับอาจารย์ทำไมถึงโม้กันอย่างนั้นออกมาทำนี่โจทย์หน้าห้องอะไรเงี้ยแล้วคือผมเป็นคนที่อันนี้ไม่ได้อวยตัวเองแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพวกคณิตศาสตร์อะไรที่มันถ้าเกิดมันไม่ยากมากนะครับผมก็จะทำได้แล้วก็โคยโจทย์ในกระดานก็ไม่ได้ยากมากนี่หว่าโอเคเราไปทำได้เพื่อนก็จะโหแม่เย็ดไม่ฟังก็ทำได้นี่หว่าเปล่าคือมันเป็นเรื่องง่ายๆตอนนั้นเป็นเรื่องง่ายๆแค่ว่าเราไม่อยากตั้งใจฟังแค่นั้นเองจริงๆเป็นความผิดเรานะครับก็เหมือนกับขิงไปทีนึงอะไรเงี้ยก็สนุกมากตอนนั้นก็ยังคิดถึงอยู่นะครับแล้วก็ผมเลขที่ตอนเลขที่14เลขที่14แล้วก็ทั้งห้องนี่มีทั้งหมด46คนเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมผมจำได้ เรื่องนี้ยาว
เรื่องนี้เนี่ยมหากาพย์14กับ46เนี่ยน่าจะลากยาวมาเกือบ10ปีเดี๋ยวเราชมใน Samsung Galaxy Grand 2อันนี้ก็เป็นโอโฟนหรือซีรีส์คร่าวๆของ Nokia N70 ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมแล้วก็ N72 ด้วยนะครับทั้งคู่เลยเป็นรุ่นที่ผมใช้คำว่ายังไงดีผูกพันแล้วกันนะครับเป็นตัวเริ่มต้นในการเล่นกีตาร์นะครับเป็นตัวเริ่มต้นในการที่จะเรียนคณิตศาสตร์หลายๆคนนะผมเชื่อนะว่าเป็นสมาร์ทโฟนแรกเริ่มของตัวเองเลยนะครับไม่ใช่เป็นมือถือรุ่นแรกในชีวิตที่แบบเก็บเงินซื้อเลยเพราะในสมัยนั้นมันฮิตมากเวลาจะเปิดเข้ากล้องมันหล่อนะครับมันหล่อเหมือนกันเลยนะ N70 N72 นะครับแล้วความนิยมคือมันขายกันตั้ง3ปีอย่างที่ดูดิแล้วกรอบเปลี่ยนสีนี่อย่างเยอะนะครับมีสีชมพูอย่างพี่เรที่สอนกีตาร์ผมเนี่ยพี่เรจะเป็นสีชมพูถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสีชมพูเปลี่ยนคีย์บอร์ดโอ้เปลี่ยนได้หมดนะครับก็สามารถจะหาเก็บกันได้นะอย่างผมเนี่ยโชคดีมากนะครับได้มาแบบว่าเป็นกล่องเลยนะครับนี่ผมมี3เครื่องเลยที่ดูดิคือแบบชอบมากนะครับพยายามหาเก็บกล่องผมยังไม่หาเลยคือแบบเราชอบรุ่นนี้มากแบบน่าจะที่สุดแล้วแหละของ Nokia Series N ถ้าเกิดเป็นแบบปุ่มกดนะน่าจะเป็นซีรีส์ N ที่ผมชอบที่สุดแล้วฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ Nokia N70 แล้วก็ N72 นะครับ Oppo The Series ซึ่งผมไม่มีอะไรมากเป็นแค่เรื่องราวในอดีตที่เราเคยเจอผ่านมาแล้วมันฮาๆดีแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าสำคัญสุดเลยนะครับคือเวลาอยู่ในช่องนี้เนี่ยนะครับอยากให้มันเป็นในรูปแบบของความสนุกสนานมากกว่าไม่ใช่รีวิวนะครับเพราะเราไม่ได้จะมารีวิวอะไรอยู่แล้วเรามาแกะกล่องมือถือเก่ากันเรามาเล่าความหลังสนุกสนานเฮฮาเหมือนเพื่อนเล่ากับเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนพูดอะไรผิดโอเคเพื่อนสามารถย้อนแย้งกลับมาเอ้ยข้อมูลสเปคมึงผิดว่ะเพื่อนอ่ะโอเคกูขอโทษเพื่อนอ่ะกูแก้ให้ใหม่แล้วกันนะขอโทษได้ปะล่ะอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะพูดคุยหยอกล้อได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะมาคาดคั้นให้มันเป็นแบบเอาเป็นเอาตายกันหรือว่าไปขิงกูเนี่ย80กูเนี่ย90จะขิงกันไปเพื่ออะไรวะทําไมเป็นคนเป็นยุค90แล้วแบบว่าสามารถที่จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น 50% เนี่ยดูให้มันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบเรื่องบันเทิงพูดคุยกันด้วยความเฮฮาปาจิงโกได้ไหมนะครับสังคมที่เราอยู่มันจะได้น่าอยู่ขึ้นไม่ต้องมาขิงว่าเอ้ยกูเนี่ยแก่ของจริงมึงอ่ะเด็กวันนาบีอย่างเงี้ยไม่น่ารักเหี้ยเลยผมแม่งไม่ชอบมากเลยแบบรู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วจริงคือรู้สึกตอนนั้นเลยว่าทำให้ดูก็แบบไม่ได้อะไรอ่ะรู้สึกแบบอ้าวมาทะเลาะกันอีกเหรอวะทะเลาะเรื่องติ๊งต๊องด้วยนะโอ้โหเหนื่อยกับคนประเภทนี้นะครับดังนั้นก็ฝากทุกคนแล้วกันช่วยกันดูแลให้ช่องนี้มันอยู่ได้อย่างสงบสุขแล้วก็มีความสุขนะครับอยากให้เป็นแบบรอยยิ้มมีความสุขจริงๆในการดูโอโฟนหรือซีรีส์ได้อะไรกลับไปบ้านนิดหน่อยอะไรก็ยังดีนะครับอ่ะวันนี้ผมตั้มกับ Nokia 70แล้วก็ N72 ลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปต่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็อันนี้นิดนึงแล้วกันมีกิจกรรมแจกของ1ล้านซับสไครต์ในช่องใหญ่นะครับเดี๋ยวรอชมแล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้มันมีงานยุ่งๆอยู่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับดีครับบ๊ายบาย